สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูกับนิกชาแนลสวัสดีมื้อนี้เฮา2คนสิพามาชวนมาปั้นบัวลอยเนาะมาปั้นเลยเนาะปั้นเหนียวกระเจ้านี่ประมาณลูกเล็กๆแบบขอมือหนึ่งเนี่ยนะคนเดียวมักลูกใหญ่กับปั้นเนยใหญ่ก็ได้แต่ว่าคันมักลูกน้อยกับปั้นน้อยสีม่วงสีม่วงเขาอ่อนมันม่วงมันม่วงซื้อที่ตลาดเขาเจ้าหนึ่งสุกแล้วเขาเจ้าหนึ่งสุกแล้วเราก็ซื้อมาเลยเนาะแล้วมันแล้วสีเหลืองเขาก็เอามันเหลืองมันที่มันเป็นสีเหลืองแบบนี้เนาะก็ซื้ออยู่ตลาดเขาจะมาปนใส่ละเขาสามารถต้มไว้แล้วก็เอาใส่ไว้ในตู้เย็นเนาะเวลาเขาจะกินเขาก็มาต้มน้ำขิงใส่น้ำตาลใส่เกลือหน่อยนึงพอทอดแล้วเขาก็เอาบัวลอยที่เขาต้มไว้เนาะลงไปลอยเวลามันสุกแล้วเม็ดบัวลอยเนาะมันจะฟูขึ้นมาเวลาเขาปั้นเขาอันอยู่ในถาดเขาจะใส่เป็นแป้งข้าวเหนียวไว้เนาะเพื่อบ่ให้บัวลอยมันติดกันเวลาเขาปั้นเป็นก้อนเป็นชิ้นแล้วเขาก็เขย่าใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ moments later. เริ่มเฝ้าเลยแหละมันถึงแล้วก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ป่ะอืมพูดนะมันติดอันเบื้องมือมาใส่แป้งเลยฮะเอาแป้งก็ต้องเอาใส่มือหรอก็ใส่หรอป่ะเอาเพราะมันก็ไม่ต้องใส่ถึงมือมันก็กลายเป็นสีม่วงเนาะเมื่อเช้านี้ไปซื้อใบขี้หูดเพราะค่าเขาฟังไม่ออกเท่าไหร่เพราะว่าสำเนียงของโบได้ข้าเจ้าเอิ้นกรูดกรูดเขากรูดเขาไปบอกข้าเจ้าไม่รอดเลยสลักกรูดข้าเจ้าเรียกกรูดใบเตยสลักตอยกระเทียมนี่กระตุ่มกระตุ่มซอกระเทียมกระตุ่มซอกระเทียมแห้งกระตุ่มซอกระตุ่มกระห้องก็จะเป็นหอมบัวแห้งหอมแดงหอมแดงข้าเจ้าเอิ้นกระตึมกระตึมกระห้องกระตึมซ่อกินได้ละทีหนึ่งหลายเติบหลายเติบเลยเขาต้มบัวลอยแล้วแล้วเนาะเขาก็มาแบ่งใส่ถุงสิบแบบนี้เขาก็สิแบ่งถุงหนึ่งกับประมาณต้มเท่าไหร่เอาอีกก็ได้สิเอาหมดอีกสองซ้อนครึ่งประมาณเวลาต้มเท่าหนึ่งกับถุงหนึ่งเนาะกินสองคนพอดีอิ่มมันติดมือแล้วเนาะประมาณนี้แล้วมันก็อ้าวนี่แหละบัวลอยของเราสำเร็จแล้วเนาะฝากกดติดตามช่องนกกนิก Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮา2คนในเด้อ